หนึ่งที่สองพี่น้องสามดอกสี่ดอกพึ่งข้ามรู้ป่ะเฮ็ดตับเตาสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีกันตอนเที่ยงวันนี้อีสานบ้านดุงกับย่ายพาพี่พาน้องมาเก็บเฮ็ดพึ่งข้ามรู้ว่าเฮ็ดตับเตาพี่น้องมามองเก่ามองเดิมมองหน้าย่ายอยู่ละรอหน้าปังในบ้านนี่ก็ได้เมื่อดอกเขาเมื่อเห็ดเขือต้องมาลายมันสิมาหาเบิ่งว่าสิมีเถาบ่ก็สิมาหาเก็บซุมือละบาดนี่พยานให้เถาดุลไปนำกันพี่น้องสิได้บ่พี่น้องพึ่งข้ามรู้ป่ะเฮ็ดตับเตาได้ดอกเดียวพี่น้องอยู่ในป่านี่ในป่าบริเวณนี่แหละมีดอกเดียวกับดอกเถาดอกหนึ่งเถาโพดไล่ใหญ่เลยบ่เอาบ้านนี้ได้ตั้งหลายจะไปต้นตาลป่านั่นซะก่อนพี่น้องมาไปเบิ่งปลานั่นก่อนก็ได้ดอกที่สองพี่น้องบ่ใครนี่บ่มีพี่น้องบ่มีเห็ดผึ่งถ้ำช่วงนี้เห็ดผึ่งถ้ำบ่เกิดได้มาเก็บได้สองดอกจะหาเห็ดลูกค้าตัวบันวันนี้ก็สิมาหาน้ำคู่หน้าหาเห็ดยูค่าหรือว่าเห็ดผึ่งขมมาหาเติมกันเธอได้กระตาจะกระตาพี่น้องว่านก็ยากก็เห็นดอกหน่อยตรงเหลือหลายอยู่มาเก็บเห็ดยูค่าในป่านี่ก่ะเติมดอกแรกดอกสองพี่น้องฝากห่วงแท้การฝนตกดอกพ่ออากาศห้อนอบอ้าวฝากฝนก็สิตกดอกหนึ่งที่สองพี่น้องเด็ดเห็ดไม่ติดดอกหน่อยถ้าออกดูสิเริ่มหน่อยลงเห็ดลักษณะนี้มันนี่จะเก้าออกนี่ติดดอกใหญ่ดอกเล็กๆมันสิดอกใหญ่ว่ามันก็บ่เห็นเนาะอุ้ยเผาแล้วพี่น้องได้ทั้งนั้นล่ะฝนสิมาแล้วพี่น้องโอ้ยเห็ดเน่าทั้งไต่ทั้งเทิงก็ยังดีอยู่เอาบ่ได้แล้ว
กาศมืดคึมฝนสิตกพี่น้องแต่ทายเห็ดแล้วบ่วันเห็ดยังอยู่ข้างหน้าขั้นนึงเห็ดหลายเติบอยู่ฝนมันตกกันได้ทายตกกันเช้าได้ทายสักก่อนดอกเกลียนดอกแข็งน่าคู่นี้พี่น้องนี่คู่ละ3ดอก4ดอกว่าเห็ดก็อยากไหว้แล้วรุนเบิ่งว่าฝนตกงวดนี้สิหลายซ้ำไหนสารบ้านดงกับย่ายเดี๋ยวมาเก็บเห็ดผึ่งถ้ำกับเห็ดยูค่าก็ได้สนิทละพี่น้องสองสนิทเห็ดผึ่งถ้ำก็ได้สองดอกเห็ดยูค่าก็ได้ได้บ่หลายพี่น้องร่วมด้วยกันแล้วก็สิได้ครึ่งกระตาคนสิตกฝากกระห้องมาแล้วย่ายก็สิเข้าบ้านกันมันเห็ดก็คือสิมีเท่านี้ละพี่น้องเห็ดก็เบิดแล้วถึงฝนสิตกวันนี้ยายก็ขอฝากคือเก่าแล้วพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายน้ำเรียนด้วยจ้าขอบคุณหลายๆจ้า